คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องโอกาสใหม่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเดโบราห์เบิร์กแฮนเดอร์สันจากแมสซาชูเซตส์สำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ27ถึงข้อ45พระธรรมลูกาบทที่6ข้อ27ถึงข้อ45มีเนื้อความดังต่อไปนี้แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อย่าทวงคืนจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกันถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืนควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังจะได้คืนเหมือนกันแต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่วพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันพระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นคำเปรียบเทียบอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองคนจะไม่ตกบ่อหรอกหรือสิทธย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูทำไมท่านมองเห็นผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อน
ที่อยู่ในตาของตนเองทำไมท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าน้องเอ๋ยให้ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ท่านกลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองโอ้คนน่าซื่อใจคดจงดึงไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านเขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานบนศิลาเมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องโอกาสใหม่ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ดิฉันเย็บผ้ามาแล้ว50ปีตอนที่เริ่มเย็บใหม่ๆนั้นเคยทำผิดพลาดจนต้องไปที่ศูนย์เย็บผ้าเพื่อซ่อมจักรและที่นั่นเองดิฉันได้พบชุมนุมของผู้เย็บผ้านวมคลุมเตียงฝีมือดีซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะช่วยมือใหม่อย่างดิฉันบรรดาผู้ชำนาญการและมีจิตใจเมตตาเหล่านี้พร้อมที่จะอธิบายศัพท์เกี่ยวกับผ้านวมและก็แบ่งปันลวดลายต่างๆแถมยังสาธิตวิธีการเย็บแต่ละชิ้นประติดประต่อกันให้เราดูหรือแสดงวิธีเลือกสีผ้าให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนใหม่คนหนึ่งเสนอบริษัทเย็บผ้านวมของเธอที่คอยช่วยเหลือโครงการรวมพลังผ้านวมซึ่งเป็นพันธกิจในเครือของคริสตจักรซึ่งตัวดิฉันเองก็ทำด้วยจิตอาสาอยู่ที่นั่นเหมือนกันโครงการนี้ได้ช่วยจัดส่งผ้านวมคลุมเตียงจากบริษัทดังกล่าวไปให้กับชายหญิงที่เขากำลังเข้าสู่การทำเคมีบำบัดที่ศูนย์การแพทย์ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนนู้นดิฉันก็เคยเข้ารับการบำบัดรักษาเหมือนกันและดิฉันก็ได้ส่งผ้านวมขนาดเล็กไปให้กับเด็กๆที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือตามสถานสงเคราะห์ต่างๆด้วยถ้าเรายอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราแล้วเราก็จะมีโอกาสใหม่ๆเปิดให้เรา
ได้มีโอกาสรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักและยินดีถ้าการเย็บผ้าในครั้งนั้นไม่เกิดความผิดพลาดดิฉันคงไม่ได้พบโอกาสในการที่จะอาสาสมัครทำงานที่สร้างสรรค์และสนับสนุนโลกด้วยความเมตตาแบบนี้ความปรารถนาอยากจะเรียนเย็บผ้านวมมานานซึ่งในที่สุดก็เป็นจริงขึ้นมาดิฉันจึงมีโอกาสได้ทำงานรับใช้มากยิ่งขึ้นอย่างท่วมท้นด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าที่รักโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายยอมให้พระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิตและวางใจให้พระองค์ทรงนำพาทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อช่างเย็บผ้านวมข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าการได้ทำตามการทรงนำของพระเจ้านำพระพรมาให้อย่างคาดไม่ถึงผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องโอกาสใหม่คุณผู้ฟังครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวและโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรสำหรับคุณผู้ฟังและพี่น้องหลายท่านที่ได้กรุณาถวายทรัพย์และได้ส่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาให้กับเด็กๆในโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับขอพระเจ้าได้ประทานบำเหน็จพระพรและอวยพรมายังทุกๆท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการนี้ด้วยดีตลอดมานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ร่วมกับสำนักพิมพ์สุริยบรรณนะครับผู้ผลิตและเผยแพร่บทภาวนาธรรมห้องชั้นบนจะขอมอบหนังสือคู่มือบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นของขวัญคริสต์มาสนะครับหากว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะรับหนังสือคู่มือบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนขอได้เขียนชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องชั้นบนหรือว่าจะดูรายละเอียด ID ไลน์ได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมนี้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับมีดวงดาวมากมายนับร้อยพันมีแสงจันทร์ประกายเป็นดาวดวงใหญ่ส่องแสงไกลในราตรีมืดมิดในวันที่ฉันท้อใจมองหาใครสักคนมาเข้าใจคืนนี้อยู่เดียวได้มองหาใครไม่มีใครไม่มีแต่ยังมีพระเยซูพระองค์จะอยู่ข้างกายไม่หายไปทรงรู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็นในฉันพระองค์จะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นดีเพียงข้ามคืนและเมื่อตื่นความทุกอย่างเปลี่ยนไปความหวังสันติสุขกลับมาในใจของฉันอีกครั้ง
ยังมีพระเยซูพระองค์จะอยู่ข้างกายไม่หายไปทรงรู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็นในฉันพระองค์จะเปลี่ยนจากปัญหาให้กลายเป็นดีเพียงข้ามคืนและเมื่อเตือนความทุกอย่างเปลี่ยนไปมีความหวังสันติสุขกลับมาในใจของฉันอีกครั้ง